างไหนก็เจอแต่นี่ในรัฐบาลบอกว่าจะแก้นี่แก้นี่ตรงแก้ตรงไหนแก้ยังไงอยากรู้ดูนี่ครับวันนี้มัดรวม5มาตรการแก้หนี้เพื่อให้ลูกหนี้อย่างเราๆได้หายใจหายคอมาฝากครับไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตหนี้ออมสินแล้วก็หนี้กยศ.มาฝากกันเริ่มกันที่หนี้บ้านก่อนเลยครับจะมีการปรับโครงสร้างหนี้ยืดระยะเวลาการผ่อนชำระได้นานขึ้นปกติเราผ่อนบ้านเนี่ยจะผ่อนกันจนอายุประมาณ 60-70 ปีจะยืดเป็น 80-85 ปีตรงนี้ช่วยลดจำนวนเงินที่ต้องผ่อนต่อเดือนได้เยอะนะฮะก็พอได้หายใจหายคอกันบ้างส่วนใครที่กลัวว่าจะผ่อนนานเกินไปเดือนไหนแล้วพอจะ